สวัสดีครับมาเจอช่องอาร์ตอะไรเที่ยวงานไปได้บ่อยครับตอนนี้เราพาทุกคนมาที่คาเฟ่หาดทรายแก้วนะแล้วเราอยู่กันที่ Sea Sky Cafe นี่เลยจอกแบบแนวแบบบาหลีเลยนะนี่เราให้ดูวิวข้างหน้าสวยงามมากก็คือใครอยากจะนั่งแบบริมทะเลก็นั่งนี้ได้เลยนะแล้วก็หาดทรายแก้วเนี้ยน้ำใสจริงวันนี้แตกต่างจากเมื่อวานตอนเย็นที่เรามาอาจจะพาไปดูกติกาคือ1คนต่อ1ออเดอร์และนั่งได้2ชั่วโมงที่แบบน้ำใสอ่ะเล่นได้เลยอ่ะแล้วมีป้ายเกาะเสม็ดอยู่ตรงเดี๋ยวพามาดูเมนูหน่อยว่ามีอะไรบ้างคอฟฟี่ออร์ทีออร์มีเดี๋ยวเราจะไปทานอาหารเย็นกันครับเราจะไปดูโชว์ควงกระปร้องไปดูมันเป็นไงเรามาถึงร้านพลอยทะเลแล้วนะครับปลามากินอะไรกันดีต้องสั่งอาหารเบื้องต้นมาแล้วนะครับนี่หมึกนึ่งมะนาวทอดมันกุ้งเราอยู่กันที่ร้านจังหวัดซูมไปที่พลอยทะเลราคาก็เด็ดจริงๆนะตอนนี้การแสดงมาแล้วครับไฟโชว์เรามาต่อกันครับที่โรงแรมอีกทีหนึ่งเราโดยการมากินเครื่องดื่มนะเบาๆแล้วก็เคครับก่อนที่เราจะเข้านอนคืนนี้เนาะจริงๆคืองกสิทธิ์ไม่ใช่อยากใช้เราเที่ยวด้วยกันแล้วครับน้ำมะนาวก่อนนอนคืนนี้ตอนนี้เราพาทุกคนมาครับร้านหมึกเสด็จเข้าร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกันครับอยู่ที่แถวบ้านเพระยองนะครับออกมาจากท่าเรือที่ไปเกาะเสม็ดครับไม่ไกลเดี๋ยวเข้าไปดูว่ามีอาหารอะไรให้ทานกันบ้างจะบอกว่าเพื่อนๆสามารถไปซื้อของฝากได้ที่ตลาดท่าเรือนนทิพย์เข้าร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกันหลายร้านอยู่นะเดี๋ยวเราจะขึ้นให้คนดูนะครับแล้วหลังจากออกจากตลาดตรงนั้นเนี่ยเพื่อนๆก็ขับรถมาเส้นสุขุมวิททางเข้ากรุงเทพเนี่ยประมาณสักไม่ถึง5กิโลเนี่ยเพื่อนๆก็จะมาเจอร้านนี้ชื่อหมึกเสด็จร้านนี้ก็เข้าร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกันด้วยนะครับโอเคถ้าเรารู้จักร้านไหนเพิ่มเติมเดี๋ยวเราจะแนะนำให้เพื่อนๆรู้จักอีกนะครับ
ตอนนี้เรามาทานอาหารที่ร้านเจ๊ต่ายปูเป็นนะครับแถวบ้านเพก่อนข้ามไปเกาะเสม็ดนะนี่มีต้มยำไข่เจียวปูอะไรนะกระเทียมโอเคร้านนี้เข้าร่วมโครงการก็คือรัฐบาลคือคนละครึ่งนะครับโอเคทานกันเลย